เด็กคนหนึ่งอยู่ภาคอีสานเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่โอกาสในการที่จะเข้าฝึกภาษาอังกฤษน้อยมากเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษคือคุณครูสอนภาระเหมือนกับคุณครูคนหนึ่งที่ต้องสอนทุกวิชาอย่างเช่นว่าผมเนี่ยเป็นครูที่สอนป.3เนี่ยผมก็ทั้งสอนทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคือสอนทุกอย่างฉะนั้นมันทำให้โอกาสในการภาษาอังกฤษของเรานี่มันน้อยนะครับทีนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศได้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะผมเกิดจากย่าผมมีน้าทั้งหมดเนี่ย5คนและสามีต่างชาติหมดเลยทั้ง5คนครับมาจากอีสานครับมาจากจังหวัดที่มีอะไรนะครับจงใส่เรื่องต่อเลยเพื่อนสนิทครับผมโอเคทีนี้เนี่ยก็เลยได้เข้าสู่กระบวนการฝึกภาษาอังกฤษจากเวลาที่น้าเนี่ยภาษาดีกลับมาจากที่ออสเตรเลียก็เลยมีโอกาสได้พูดว่าตามจริงภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเนาะแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยเราเข้าใจโลกหมายความว่าเราจะได้เพื่อนเราจะได้วัฒนธรรมใหม่ๆที่เงินซื้อไว้ได้นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีลูกมีหลานหรือคนใกล้ชิดเนี่ยที่กลัวที่จะฝึกหรือว่าลังเลที่จะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วยิ่งถ้าเราฝึกแล้วเป็นเร็วเนี่ยเราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วเงินซื้อไม่ได้จริงๆนะครับทีนี้จบแล้วนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการที่เรารู้แล้วว่า CESR เนี่ยที่จริงคืออะไรนะครับผมเคยถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่า CSR นะครับผมย่อมาจากอะไร CommonEuropean Framework of Reference for Languages นั่นหมายความว่ามาตรฐานของการเรียนภาษานะครับซึ่ง CESR เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องวัดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศรัสเซียหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยที่เขาจะทำมาตรฐานของการเรียนภาษาเนี่ยให้มันเป็นมาตรฐานที่คงที่เหมือนกันทั่วโลกเนี่ยเขาใช้มาตรฐาน CESR ในการวัดนะครับย้อนกลับไปที่ปีพุทธศักราช2551ที่เมืองไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอาคำว่า CESR เนี่ยเข้ามานะฮะแต่ว่าใช้ในวงแคบยังไม่ได้ใช้ในวงกว้างนะครับทีนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ 7-8 ปีเนี่ยก็จะเป็นปีพุทธศักราช2559นะครับเรามีการลงนามเรามีการออกคำสั่งหลากหลายเพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะป้อนให้ผู้เรียนไปสู่ตลาดแรงงานหรือออกไปสู่สถาบันอุดมศึกษาหรือไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ CESR โดยตรงแล้วในปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้คุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบนะครับและวิดีโอที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี้นะครับผมจะถามคำถามนะครับผมว่าเห็นอะไรบ้างจากวิดีโอนี้และวิดีโอนี้คือชุดข้อสอบนะครับผมที่เป็นเดโมที่ต่อไปนี้เนี่ยเราทุกคนจะต้องไปเข้าข้อซีเรียมนะครับผมเหมือนกับเข้าคู่หากาเบอร์เดียวแต่เป็นเข้าคู่หาสอบ CFR นะครับโดยใช้
คอมพิวเตอร์สอบฉะนั้นทักษะของผู้สอบที่จะต้องมี1แน่นอนความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษที่จะต้องสอบนะครับผมแบบ CER นะครับ2คุณจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะเชื่อไหมครับว่าชุดทดสอบที่ผ่านมานะครับผมที่ให้บุคลากรลองทดสอบมีให้พิมพ์ว่า What is your name? What is your name? That mean they ask your name My name is ณัฐวพลนั่นหมายความว่าในช่องที่ What is your name ที่มันแบบแบรนด์ไว้เนี่ยที่มันช่องว่างไว้เนี่ยผมจะต้องพิมพ์คำว่า NAWAPHON ซึ่งคำว่าข้อสอบมันจะถูกจับด้วยเวลาถ้าในเวลาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยผมพิมพ์ชื่อผมไม่ครบผมได้ศูนย์นี่ถึงเป็นจุดบอดที่คุณครูที่เป็นเอกภาษาอังกฤษแล้วไปสอบเนี่ยคุณครูอายุ50ปีแล้วไปสอบคุณครูไม่เก่งภาษาคุณครูเก่งภาษาอังกฤษแต่คุณครูไม่มีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีคุณครูถึงได้ภาษาอังกฤษที่ A2คุณรู้ว่าโอ้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจะไปสร้างนักเรียนไปได้สาลีต่างชาติประมาณ40คนภาษาอังกฤษฉันอยู่แค่ A2 ฉันรู้สึกแบบเฟลกับการเรียนที่ผ่านมากับการสอนที่ผ่านมาทีนี้หลังจากนี้ไปนะครับผมใช้เวลา10นาทีนะครับผมคุณครูจะได้รู้ว่าเวลาไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยลักษณะข้อสอบที่เขาบอกว่าฟังผู้อ่านเขียนมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้วิเคราะห์แล้วเตรียมตัวไปให้ถูกต้องแล้วภาคบ่ายนะครับผมเราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงแต่ไม่ให้สอบนะครับผมเราจะเรียนรู้ฟังก์ชันว่าลักษณะการที่แบบพิมพ์ตอบเนี่ยพิมพ์ยังไงคำถามประมาณไหนเวลาเขาให้ประโยคหนึ่งมาเนี่ยเรียงแบบประโยคแบบผิดพลาดมาเราจะมีการแก้ไขยังไงให้มันถูกต้องโดยใช้เมาส์พิมพ์ยังไงอะไรยังไงทีนี้สิ่งที่ผมจะถามต่อไปนี้นะครับผมหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จปุ๊บผมจะถามว่ามันมีชุดข้อสอบที่ให้เราทำเนี่ยในลักษณะแบบไหนบ้างการฟังยังไงการพูดยังไงการเขียนตอบยังไงดีไหมครับเราจะได้แชร์กันเพื่อจะเห็นมุมมองที่หลากหลายเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสู่กระบวนการสอบที่ถูกต้องนะครับผมชุดข้อสอบนะครับผมที่ทางศูนย์ HCEC จะให้สอบนะครับผมเราใช้จากบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับผมที่ทำชุดข้อสอบมาให้สอบเพียร์สันครับผมทีนี้ชุดข้อสอบเนี่ยเราล็อกอินยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเข้าไปปุ๊บจะถูกกำหนดด้วยห่วงระยะเวลานี่คือสิ่งที่สำคัญถ้ามีระยะเวลามากำหนดเราจะเป็นไงครับตื่นเต้นถูกไหมฮะตื่นเต้นแล้วก็แบบโอ้ข้อนี้ผมทำยังไงข้อนี้ทำทันหรือเปล่าต่อไปจะเจอยังไงเราตั้งใจดูพร้อมกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Versant English Placement Demo Testวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างย่อของแบบทดสอบเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ Versant English Placement Demo Test ฉบับสมบูรณ์ในแบบทดสอบฉบับเต็มจะมีคำถามมากกว่านี้ซึ่งคุณจะใช้เวลาในการทำโดยประมาณ50นาทีกรุณากดลูกศรเพื่อเริ่มบททดสอบตลอดวิดีโอแบบทดสอบย่อนี้คุณจะเห็นตัวอย่างของคำถามที่จะมีในแบบทดสอบฉบับเต็มคุณจะต้องตอบแบบทดสอบตามตัวอย่างที่แสดงไว้ในวิดีโอบนหน้าจอในช่องใส่คำตอบหรือตอบเป็นบทสนทนาสั้นๆในแบบทดสอบฉบับเต็ม
คำตอบของคุณจะได้รับการวิเคราะห์และตรวจสอบซึ่งคะแนนจะแสดงให้เห็นในไม่กี่นาทีหลังจากตอบแบบทดสอบแล้วคุณจะไม่เห็นคะแนนของคุณในแบบทดสอบย่อนี้ในแบบทดสอบจริงคุณจะต้องกรอกรหัส TIMS 8หลักเพื่อยืนยันการทำแบบทดสอบเราได้ใส่รหัส TIMS ไว้เรียบร้อยแล้วในแบบทดสอบย่อนี้กรุณากด Enter เพื่อไปยังหน้าถัดไประบบจะทำการดาวน์โหลดข้อสอบในตารางจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะแบบทดสอบที่คุณจะต้องทำแบบทดสอบนี้จะแสดงให้เห็นทักษะภาษาอังกฤษที่คุณต้องใช้และความเข้าใจในการตอบแบบทดสอบของคุณกดปุ่ม Start เพื่อไปยังแบบทดสอบกรุณาตั้งใจฟังวิธีการทำแบบทดสอบต่อไปนี้คือประโยคเพื่อให้คุณอ่านออกเสียงกรุณาอ่านอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเมื่อเวลาผ่านไป30วินาทีนี่ไม่ใช่การทดสอบอ่านเร็วหากคุณไม่สามารถอ่านประโยคทั้งหมดได้ทันเวลาหรืออ่านครบทั้งหมดเมื่อสัญญาณดังขึ้นแบบทดสอบจะนำคุณไปยังข้อถัดไปโดยอัตโนมัติกรุณาตั้งใจฟังวิธีการทำแบบทดสอบ Part B Repeatกรุณาพูดตามประโยคที่คุณได้ยินจากแบบทดสอบ For example, when you hear Leave town on the next train You say Leave town on the next train He's a great teacher It's not too late to change your mind กรุณาตั้งใจฟังวิธีการทำแบบทดสอบPart C. Sentence build. ให้คุณเรียงคำที่ได้ยินเป็นประโยคที่สมบูรณ์ For example, when you hear was reading my mother her favorite magazine. You say my mother was reading her favorite magazine. All the word broke window of your family.Any pictures do you have? กรุณาตั้งใจฟัง